แพทริเซียกูดพูดครั้งแรกเมาเรื่องของคุณสามีก็ผ่านพ้นไปสักพักแล้วนะครับกับงานแต่งงานของสามีภรรยาคู่นี้แพทริเซียและก็หนุ่มโน้ตวิเศษต้องบอกเลยว่าชีวิตหลังแต่งงานก็แฮปปี้แบบสุดๆเพราะว่าคุณสามีก็ชอบถ่ายภรรยาตอนทานอาหารไม่ได้พักกันเลยทีเดียวแถมยังควงคู่กันไปเที่ยวสวีทหวานไม่ไหวแต่งานนี้ลูกสุดเที่ยวบอกแพทริเซียออร่าสวยมากหลังจากที่แต่งงานแล้วล่าสุดแพทริเซียก็ได้ออกมาอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานพร้อมกับเมาส์เรื่องของคุณสามีเรื่องบนเตียงอีกด้วยในรายการสามแซ่บช่วงหนึ่งก็มีว่าเรื่องของการปรับตัวก็เยอะแบบสุดๆถ้าหากอยู่ด้วยกัน 100% ก็น่าจะเป็นเรื่องของแอร์เขาชอบอยู่ที่หนาวๆแต่หนูอ่ะขี้หนาวเขากรนดังดังหรือว่าเขาชอบเปิดไฟเปิด iPad เวลาที่จะนอนแต่หนูอ่ะชอบอะไรที่มันมืดๆเงียบๆเราก็เลยต้องปรับตรงนี้กันหมดอยู่ทำอะไรไปเลยนะเราก็นอนได้เขากรนหนูก็ชินแล้วหนาวก็ทนไปใส่ถุงเท้าใส่อะไรก็รู้สึกว่าผิดเหมือนเมาส์เมื่อถามว่าพี่สะใภ้ชมพู่อารยาแนะนำอะไรบ้างแพทริเซียกล่าวว่าพี่ชมพู่ก็บอกว่าถ้าหากมีอะไรก็ถามพี่ชมพู่ได้หนูก็ยังเกรงๆไม่กล้าที่จะถามหนูก็ไม่รู้จักปรึกษาอะไรด้วยเพิ่งจะแต่งงานอนาคตถ้าหากมีอะไรเชื่อว่าจะต้องปรึกษาอย่างแน่นอน